เผยคำพูดแม่แตงโมโทรหาทนายเดชาตอบชัดหวนคืนดีกันไหมล่าสุดในเพจสรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่าเมื่อคืนนี้นางพนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้โทรศัพท์มาหาทนายเดชามีการคุยกันนานกว่าครึ่งชั่วโมงและบอกว่าคิดถึงต้นโทรมาในฐานะเพื่อนเก่ากันและได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตอนที่ไปอยู่กับทีมของสส.มงคลกิจและนายอัจฉริยะทางนี้ทนายเดชายังได้เผยคำพูดของแม่กล่าวถึงนายอัจฉริยะว่าแม่เพิ่งมารู้ความจริงว่านายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายความส่วนที่ขัดใจที่สุดคือนายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานตามที่คุยโม้ไว้จริงว่ารู้ว่าใครเป็นคนฆ่าโดยแม่ขอดูเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ดูสิ่งที่เอาให้ดูมีแต่อันเก่าๆที่เคยเห็นแล้วนอกจากนี้นายอัจฉริยะยังชอบข่มขู่ด่าแม่และยังไปฟ้องตรงต่อศาลโดยที่แม่ไม่ยินยอมด้วยส่วนกับสส.เต้คุณแม่บอกว่าก็เป็นนักการเมืองไม่ใช่ทนายความแต่มาให้คำปรึกษาทางกฎหมายซึ่งคุณแม่บอกด้วยว่าที่ผ่านมารู้สึกเสียค่าโง่หลงทางหลงผิดไม่น่าไปเชื่อนายอัจฉริยะและสส.เต้แต่หลังจากนี้ไม่เอาแล้วโดยตอนนี้แม่ได้หาทนายความคนใหม่แล้วคือทนายชนบทสุภศรีซึ่งเป็นทนายความที่อาวุโสและมีประสบการณ์โดยสาเหตุที่เลือกแม่บอกว่าเพราะเป็นทนายความจริงที่ผ่านมาเจอแต่วิศวกรมาทำหน้าที่ทางกฎหมายเป็นการหลงทางไปส่วนกับตนเองนั้นหากแม่ขอให้ช่วยเป็นทนายความให้อีกครั้งทนายเดชาบอกว่าตนก็ไม่เอาแล้วไม่มีความประสงค์ที่จะทำขอเป็นแค่เพื่อนกันแค่คิดถึงกันก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ